ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทำประวัติทีมไซมิดกบินทีมบ้านเกิดของผมและคลิปนี้ผมจะพาไปดูสโมสรในลีก3อีกทีมหนึ่งทีมที่มีคนรู้จักเกือบทั้งประเทศรู้จักในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงรู้จักประธานสโมสรนะครับผมเพราะเขาคนนั้นเนี่ยคือเพชรชัยวงคำเหล่านั่นเองหรือลุงหม่ำของเราและสโมสรนั้นก็คือยโสธร FC และคลิปนี้ผมจะมาเล่าประวัติสโมสรนี้กันสโมสรฟุตบอลยโสธรหรือยโสธร FC เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยโดยมีฉายาว่าสิงห์บั้งไฟโกและเป็นทีมจากจังหวัดยโสธรปัจจุบันเล่นในไทยลีก3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุดเริ่มต้นของสโมสรยโสธร FC เมื่อปีพ.ศ.2550รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นใครแต่จากที่เซิร์ช Google ดูเนี่ยน่าจะเป็นนายพงศักดิ์นาคประดาหรือนายธานีสามารถกิจได้นำทีมฟุตบอลเยาวชนไปแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนั้นยังได้แชมป์ชนะเลิศฟุตบอลอายุไม่เกิน18ปีตัวแทนเขต3ภายมินิสเตอร์ต่อมาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองจัดตั้งสโมสรฟุตบอลยโสธรยูไนเต็ดขึ้นเพื่อก้าวสู่ฟุตบอลอาชีพโดยมีผู้ฝึกสอนจำนวน3คนคือเอกสุทธชัยชัยวิเศษภูมิศักดิ์วิเศษแก้วและนครแสนวงศ์โดยเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ.2561ทางสโมสรได้ประกาศแต่งตั้งหม่ำจกมกหรือเพชรชัยวงคำเหลาศิลปินตลกชื่อดังชาวจังหวัดยโสธรเป็นประธานสโมสรคนใหม่และลุงหม่ำก็ได้ให้สัมภาษณ์ในช่องช้างศึกว่าเป้าหมายก็มีความหวังอยู่เหมือนกันนะเจอกันแน่ทีหนึ่งรวมผลงานของสโมสรยโสธร FCฤดูกาล 2,553 ยโสธรฤดูกาลนี้ทีมยโสธรก็ได้แข่งขันเป็นครั้งแรกในรายการลีกภูมิภาคโดยแข่งไป30นัดชนะ17เสมอ4แพ้9ยิงได้64เสีย44ลูกได้เสีย20มี55แต้มจบที่อันดับ3ถือว่าไม่เลวเลยสำหรับผลงานครั้งแรกฤดูกาล 2,554 ยโสธรยูไนเต็ดปีนั้นนะครับผมสโมสรยโสธรเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นยโสธรยูไนเต็ดโดยแข่ง30นัดเช่นเคยชนะ14เสมอ7แพ้9ได้42เสีย38ลูกได้เสียบวก4มี49แต้มจบที่อันดับที่4ฤดูกาล2555สโมสรยโสธรยูไนเต็ดปีนี้ก็หาข้อมูลไม่ได้เลยนะครับผมว่าสโมสรนี้เนี่ยจบที่อันดับเท่าไหร่นะแต่แน่นอนไม่ติด 1-5 ครับผมฤดูกาล 2,556 สโมสรยโสธรยูไนเต็ดฤดูกาลนี้ก็อีกเช่นเคยครับไม่รู้ว่าจบที่อันดับเท่าไหร่แต่ที่แน่นอนเนี่ยไม่ได้ท็อป5ส่วนฤดูกาล 2,557 ถึง 2,558 ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าสโมสรเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในช่วงนั้นฤดูกาล 2,559 สโมสรยโสธร FC โดยปีนั้นนะครับผมสโมสรเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นยโสธร FC ชนะ6เสมอ8แพ้12ยิงได้19เสีย31ลูกได้เสียลบ12และมีเพียง26คะแนนจึงทำให้ทีมจบที่อันดับที่11ฤดูกาล 2,560 ยโสธร FCปีนั้นเนี่ยสโมสรก็ทำผลงานได้ดีขึ้นครับผมโดยแข่ง33นัดชนะ9เสมอ10แพ้14ยิงได้46เสีย43ลูกได้เสียบวก3และมี37แต้มทำให้อยู่อันดับที่8ฤดูกาล2561ยโสธรโดยปีนั้นนะครับผมสโมสรเนี่ยก็ได้ตัดคำว่า FC ออกนะเหลือแต่คำว่ายโสธรและน่าจะเป็นปีเดียวกันที่ลุงหม่ำมาเป็นประธานสโมสรโดยฤดูกาลนี้เนี่ยสโมสรทำผลงานได้โคตรดีเลยจบอันดับที่3ลงเล่น26นัดชนะ10เสมอ10แพ้6ยิงได้30เสีย23ลูกได้เสียบวก7และมี40แต้มทำให้ได้ผ่านเข้าคัดเลือกไปเลื่อนชั้นแต่ก็น่าเสียดายนะครับผมทีมเนี่ยไม่สามารถเลื่อนชั้นได้โดยจบอันดับที่4ในการคัดเลือกรอบสุดท้ายโดยแข่งไป5ชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงได้5เสียไป7ผลต่างลบ2และมีคะแนนเพียง5คะแนนฤดูกาล2562ยโสธรฤดูกาลนี้ผลงานก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักโดยแข่ง24ชนะ4เสมอ9แพ้11ยิงได้28เสีย43ลูกได้เสียลบ15และมีเพียง21แต้มจบอันดับที่11จาก13ทีม
ฤดูกาล 2563-2564 โดยฤดูกาลนี้สโมสรก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยชนะ8เสมอ3แพ้4ยิงได้21เสีย13ลูกได้เสียบวก8มี21แต้มทำให้จบอันดับที่3แต่ก็ยังไม่ได้เลื่อนชั้นนะครับผมเพราะฤดูกาลนี้เนี่ยเอาแค่อันดับที่1ที่2นะครับไปเพย์ออฟนั่นเองสนามเหย่าของสโมสรยโสธร FC สนามเหย่าของสิงห์บั้งไฟโกจะใช้สนามกีฬากลางสวนสาธารณะพญาแถนโดยนายกิจประดับศรีนายกอบจ.จังหวัดยโสธรเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้สโมสรสิงห์บั้งไฟโกใช้เป็นสนามกีฬาหลักได้ทางสโมสรจะมองหาสถานที่สร้างสนามและในอนาคตเนี่ยสโมสรแห่งนี้จะสร้างสนามเป็นของตัวเองโดยอบจ.ยโสธรเนี่ยได้จัดงบประมาณเพื่อการปรับปรุงสนามโดยปลูกหญ้าให้เขียวกระจีและปรับปรุงห้องพักเก็บตัวนักเตะที่อยู่ด้านในอัศจรรย์นั่งชมฟุตบอลบริเวณสนามกีฬากาก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเล่าประวัติยโสธร FC ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดติดไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ